เอาแล้วก็ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ซารุมันจี้ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมนะครับเจ้าสาวผมเป็นแฟน5นะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็บอกเลยนะครับว่ามาจากอนิเมะนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่ามันโอเคมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวเนื้อหาของเกมกันเลยนะครับผมอ่ะนะเราจะมาดูนี่ครับลองเล่นให้ดูนะครับก็คือภาษาเกาหลีเนี่ยผมไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าเราจะมาดูว่าในเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมันเล่นยังไงนะครับเกมพีชนี่นะครับตัวละครเนี่ยเวลาเราสัมผัสที่หน้าตอนเนี่ยนะครับก็จะมี การแสดงความรู้สึกได้ด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็ลองเล่นมาสักพักเลเวล7แล้วนะครับผมนะแล้วก็ในการเล่นเกมครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูเนาะเข้าตรงนี้นะครับตรงตัวละครนี้นะครับแล้วก็จะมีโหมดต่างๆเนาะเดี๋ยวเราลองเข้าเล่นดูมาครับเมื่อเราเข้าเล่นเนี่ยเราก็จะใช้ AP จ้ะแต้มในการเล่นนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมเหมือนเกมแนวสตอรี่ของมันเนาะแล้วก็เวลาเราเล่นไปเนี่ยมันก็จะมีให้กดมีสตอรี่ด้วยนะครับผมใครดูอนิเมะมาเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยนะครับผมโอเคอันนี้เนื้อหาในเกมนะครับผมก็จะเป็นการที่เราลากมือนะครับลากมือตามตำแหน่งเนาะนี่ยังเป็นเริ่มต้นนะครับนะครับลากปุ๊บให้มันเรียงสีเดียวกันต่อกันนะครับเมื่อแตกเนี่ยมันก็จะเก็บแต้มไปครับแล้วตัวที่อยู่รอบๆเนี่ยมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะครับน่าจะได้แต้มเยอะขึ้นนะครับหรือไม่ก็เป็นคอมโบมันนะครับผมอย่างนี้แมวนี่ก็เดี๋ยวลองเอาตรงนี้ดีกว่านะครับดูนะเดี๋ยวรอบๆมันเนี่ยจะสว่างใหญ่ขึ้นเห็นไหมถ้ามันขยายขึ้นเป็นขั้นหลังเนี่ยมันจะแตกคอมโบด้วยนะดูนะฮะมอปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมตึ้งนี่ครับผมตึ้งตึ้งตึ้งนะครับก็จะได้แต้มเยอะขึ้นนะครับผมนี่ครับเต็มแล้วมันก็เคลียร์ด่านแล้วนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวละครนะก็นี่ครับก็จะขึ้นมา5ตัวละครนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครหลักเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะทำอย่างไรนะให้ตัวละครมันแบบอัปเกรดอะไรเงี้ยมันก็จะมีกาชานะครับกาชานี้เข้าไปดูหน่อยครับโอ้โหเป็นการ์ดเซตต่างๆนะครับเนี่ยตรงนี้อันนี้จะเป็นคอสตูมเนี่ยฮะนี่แต่ละตัวละครเนี่ยก็มีนี่ครับมีชุดเจ้าสาวของตัวเองด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนว่าโอเคเห็นไหมตัวที่ได้เนี่ยก็จะเป็นตัว5ดาวนะครับตอนนี้5ดาวใช่ไหมปึ๊บ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 แล้วน่าจะมีความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็นี่ครับตัวละครของเราปึ๊บนี่ครับจัดทีมตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยก็คือจะมีหินสีชิปสีนะครับที่เป็นของใครของมันนะเห็นไหมตอนนี้ครับสีแดงก็เป็นของน้องคนนี้นะครับเกี่ยวกับน้องคนนี้นี่นะครับตอนนี้ก็มีตัวที่เขาแถมให้ตอนเปิดกาชาเริ่มเกมเนี่ยก็มี3ดาว4ดาวนะครับตรงนี้นะครับก็เลือกว่าเราจะใช้แผ่นป้ายไหนซีนไหนนะครับผมแต่ละซีนเนี่ยก็น่าจะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเซิร์ฟเอเชียอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็ลองมาเล่นดูอีกทีนะครับผมเนาะถ้าสมมติว่ามีคนดูคลิปนี้เยอะนะเดี๋ยวผมก็จะมาทำรีวิวนะครับเพิ่มเติมเนาะอันนี้ก็ของรางวัลนะก็ถือว่าโอเคนะแจกมาแต้ม AP
ครับได้ MVP คือข้างบนนี้เอาไว้เล่นผ่านฐานต่างๆครับมีการถ่ายรูปด้วยไหนดูสิโอเคแนะนำถ่ายรูปฮึบดาวน์โหลดแช่นี่ครับผมเราก็เอานิ้วสัมผัสนะครับเลื่อนดูมุมต่างๆนะครับเป็นเวลานะให้นางยืนมุมไหนว่าน้องนนบังนี่ครับผม2003นะแต่ว่าอันนี้ดูสิเปิดอันเดียวปุ๊บโอเคอันนี้คือเปิดต่อใช่ไหมปึ้มมาไปครับโอ้ได้แต่ตัว3ดาวโอ้ยได้5ดาวครับทีนี้โอ้โหได้ตัวที่อยู่หน้าตู้เลยใช่ป่ะโอ้ไหนลองดูดิโอ้ไม่เกลือนั่นเนี่ยโอ้ยไหนลองดูดิแล้วทำไงต่อมาเราก็ไปจัดใช่ไหมโอ้จัดทีมจัดทีมน่าจะอยู่ตรงช่องที่2เนี่ยแหละครับนี่นิวปึ๊บตรงนี้ไงใช่ไหมอันนี้เป็นโหมดสตอรี่ของน้องถ้าเราได้การ์ดตัวละครมาเนี่ยก็จะไปลุยโหมดสตอรี่ด้วยนะครับผมอุ้ยเนี่ยละถ้าไม่อยากเล่นโหมดสตอรี่ก็สคิปได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองซิว่าเราจะเอาน้องเข้าทีมยังไงเอ่ยเวลาเปลี่ยนตัวละครเนี่ยเราก็นี่ครับน่าจะเข้าตรงนี้เนาะคลิกไปที่ตัวน้องนี่ครับแล้วก็จัดทีมนะแล้วก็คลิกไปทีนึงนะแล้วก็เลือกอย่างนี้หรือเปล่าตัวนี้คือเวล5เราใช้น้องตัวที่เลเวลน้อยกว่าเนี่ยพลังทีมก็จะลดลงนะครับผมเนี่ยเราใช้น้องตัวที่เลเวลเยอะกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้น้องที่เราได้ตัวไหนน่าจะเป็นน้องผมส้มนี้หรือเปล่าใช่ไหมไปไปดูกันเอาไม่ใช่นี่กันนะคนนี้เปล่าคนนี้เปล่าใช่อีกตัวหนึ่งเปล่าตัวบนสุดตัวนี้ไงโอเคแล้วเราก็โอ้พลัง14,000นะครับทุกคนแล้วก็น้องมาแทนเลยปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยแต่ว่าเรายังเปลี่ยนคอสตูมอะไรน้องไม่ได้เนาะคือได้แค่การ์ดกับพลังน้องมาเฉยมาปึ๊บน่าจะเป็นสีใกล้เคียงกันหรือเปล่าครับผมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดลองนี้สิปึ๊บนี่ครับผมปึ๊บปึ๊บนี่ครับเราเน้นเอาไปเติมพลังน้องส้มของเราแต่ว่ามีน้อยจังเลยไม่เหลือแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะเอาตรงนี้นี่ไงได้แล้วนี่ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบการขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับเกมเจ้าสาวผมเป็นแฟน5นะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับสำหรับรีวิวเกมมาใหม่นะครับสวัสดีครับ